สวัสดีครับผมสกายเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเนี่ยวาดเนสโกจังแบบอินดี้ทุกมุมแบบของผมนะครับหลังจากที่ผมก็ได้สอนวาดชินบุแบบอินดี้ทุกมุมไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มาถึงคิวของเนสโกจังกันบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นการขึ้นโค้งด้วยเส้นดินสอสีแดงนะครับก็มีเส้นจมูกกับเส้นตานะครับแล้วก็แก้มสองข้างนะครับซ้ายขวาให้มันห่างจากเส้นตรงกลางเส้นจมูกให้มันเท่าๆกันนะครับจากนั้นเราก็ทำการขึ้นโครงหูคร่าวๆนะครับแล้วก็ทำการขึ้นโครงตาหากเพื่อนๆนี่ได้เห็นคนวาดเก่งๆแบบที่ไม่ต้องตีสเกลขึ้นโครงนะครับแล้วก็อยากวาดได้แบบนี้บ้างเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่ามันโคตรยากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความชำนาญในการวาดอย่างมากเลยอ่ะการขึ้นโครงด้วยดินสอสีแดงแบบที่ผมทำมักทำประจำนะครับมันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยพัฒนาการวาดรูปได้ดีกว่าแล้วก็ เห็นภาพได้ชัดเจนกว่านะครับและที่สำคัญเลยก็คือมันสามารถวาดรูปได้โดยที่ไม่ต้องดูแบบเลยนะครับนี่คือข้อดีของการขึ้นโครงเลยฉะนั้นแล้วถ้าหากขึ้นโครงด้วยดินสอสีแดงจนชำนาญแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถจะวาดได้แบบประมาณแบบของผมเลยทีเดียวนะครับหรือจะเอาไปดัดแปลงประยุกต์ใช้ในรูปแบบของตัวเองก็ได้เลยนะครับผมก็จะอธิบายข้อดีของการขึ้นโครงแบบชัดๆให้ฟังนะครับถ้าเพื่อนๆนี่ได้ดูคลิปของผมแบบขึ้นโครงด้วยดินสอสีแดงเนี่ยประจำสม่ำเสมอนะครับจริงๆนี่ผมนี่วาดไม่ถนัดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมือซ้ายเนี่ยถือกล้องที่แสนเมื่อยอยู่นะครับเวลามองมันก็ต้องมองแบบเอียงข้างนิดนึงนะครับบางทีมันมองตรงไม่ได้เลยนะครับมันทำให้การกะระยะนี่ค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่ากล้องมันบังนั่นเองนะครับแต่การที่เราขึ้นโค้งเนี่ยมันจะทำให้สามารถเราวาดได้แบบคร่าวๆนะครับถึงแม้ว่าภาพที่ออกมามันจะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวบ้างแบบที่ผมวาดอยู่นะครับแต่มันก็สามารถวาดได้แบบประมาณที่เพื่อนๆที่เห็นที่ผมวาดอยู่ประจำนะครับก็เท่าที่ดูก็วาดรูปได้ดูดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้เลยฉะนั้นการวาดขึ้นโค้งด้วยดินสอสีแดงเนี่ยมันจะช่วยพัฒนาการในการกะระยะของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือเส้นหน้าผากนะครับจุดเด่นของเนสโกก็คือจะมีหน้าผากที่เบิกกว้างนะครับฉะนั้นเวลาเราวาดเส้นหน้าผากก็ให้มันอยู่สูงกว่าเส้นคิ้วหน่อยนึงนะครับให้มันดูมีลักษณะแบบหน้าผากที่เบิกกว้างนะครับและนี่คือเส้นโครงกะโหลกนะครับจุดเด่นของเนสโกก็จะเป็นทรงผมแสกข้างนั่นเองนะครับนี่ก็จะข้างไปทางด้านซ้ายหน่อยนึงนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ลากผมด้านข้างลงมาเลยนะครับแล้วนี่ก็คือผมด้านหน้านะครับจุดเด่นก็คือจะมีผมด้านหน้าที่รวบไปทางด้านข้างนะครับก็คือด้านข้างขวาเรานะครับแล้วก็วาดโบนะครับนี่ผูกติดไว้เลยแบบนี้ครับนี่คือจุดเด่นเลยนะครับส่วนจุดเด่นอีกอย่างนึงของเนสโกก็คือตรงแววตานะครับตรงลูกตาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่จะเป็นทรงกลมหนาๆนะครับกลมๆหนาๆใหญ่ๆเลยนะครับแล้วนี่จุดเด่นอีกอย่างนึงของเนสโกก็คือผมเวลามันยาวเรียวลงมามันจะเป็นลักษณะหักมุมนะครับมันจะเป็นทรงผมที่ยาวแล้วก็หักมุมแฉบไปแฉบมานะครับซ้ายไปขวามาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วนี่ก็คือเส้นโครงของผมนะครับเวลาเราวาดเส้นโค้งของผมให้เราดูบาลานซ์ด้วยนะครับซ้ายกับขวานะครับวาดลักษณะมันจะเป็นลักษณะกลมๆโค้งๆนะครับแต่เราต้องดูบาลานซ์ในหัวให้ดีนะครับหัวเราจะได้ไม่เบี้ยวนั่นเองนะครับแล้วนี่ก็คือผมนะครับนี่ครับจุดเด่นของเนสโกผมก็จะเป็นลักษณะหักมุมนะครับหักไปหักปะหักไปหักมานะแบบนี้นี่ครับลักษณะของทรงผมของเนสโกนะครับก็จะหักมุมนะครับนี่หักอย่างนี้เติมไปนะครับตรงบ้องไม้ไผ่ก็จะมีที่รัดนะครับนี่อย่างนี้แค่นี้เราก็ได้หน้าเนสโกแบบสมบูรณ์แล้วนะครับประมาณนี้เลยสังเกตให้ดีว่าจุดเด่นของเนสโกก็จะมีประมาณว่าแววตาที่ดูกลมโตนะครับหน้าผากเบิกกว้างมีทรงผมแสกข้างนะครับแล้วก็ผมด้านหน้าก็จะถูกรวบไปมัดเป็นโบนะครับแล้วก็มีผมที่ยาวเรียวลงมาเป็นมุมหักมุมนะครับแบบนี้ครับนี่คือจุดเด่นๆเลยนะครับที่เราควรจำของเนสโกนั่นเองนะครับ
ถ้าเราจำจุดพวกนี้ได้เราก็จะสามารถวาดเนสึโกะได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องดูแบบนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยครับเราก็จะได้เวอร์ชันเนสึโกะเวอร์ชันอนิเมะนะครับความเหมือนก็จะประมาณ 90% นะครับและนี่ก็จะเป็นการวาดเนสึโกะอีกมุมนึงให้ดูนะครับก็จะเป็นมุมที่หันไปทางด้านซ้ายมือเราเล็กน้อยนะครับจะได้ดูว่ามุมนี้ลักษณะมันจะเป็นยังไงครับมันจะต่างกับมุมตรงยังไงครับหน้าตรงยังไงก็เหมือนเดิมนะครับก็ล่างเส้นจมูกกับเส้นตาแล้วนี่ก็คือแก้มนะครับลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นไปนะครับแก้มขวาก็จะมีลักษณะที่ยาวกว่ากว้างกว่าแก้มซ้ายเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันหันไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วนี่ก็คือโครงตานะครับก็เหมือนเดิมเลยครับขึ้นเหมือนเดิมเลยการมีโครงตาก็เหมือนเดิมครับมันจะง่ายต่อการวาดลูกตาข้างในนะครับแล้วนี่ก็คือชั้นตานะครับชั้นตาผมก็จะวาดให้มันเป็น2ชั้นเลยนะครับจะได้เห็นชัดๆว่าชั้นตามันจะค่อนข้างหนานะครับพอชั้นตาหนามันก็จะทำให้ตาดูมีเอกลักษณ์ดูโดดเด่นนะครับประมาณนี้และนี่คือจุดเด่นของเนสึโกะนะครับตาก็จะกลมโตใหญ่ๆนะหนาหน่อยนะครับตามันจะไม่เรียวนะครับแต่ว่ามันจะอ้วนๆนั้นหนานะครับแบบนี้นี่แล้วก็มีตาชั้นในแล้วก็มีแววตาเล็กน้อยครับนี่คือประมาณแววตาของเนสึโกะนะครับนี่ก็คือจมูกนะครับคิ้วนะครับชั้นตานะครับนี่คือชั้นตาแล้วต่อไปก็เถิดไปก็คือคิ้วนั่นเองนะครับนี่แบบนั้นนี้เติมขนตาหน่อยครับประมาณนิดนึงนี่แค่นี้เราก็ได้โครงหน้าคร่าวๆของเนสึโกะแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือบ้องไม้ไผ่นะครับเวลาเราลากบ้องไม้ไผ่ให้เราพลิกกระดาษนะครับไม่งั้นก็จะเบี้ยวๆแบบผมนะครับ ผมนี่พลิกกระดาษไม่ได้นะครับฉะนั้นก็เลยต้องวาดแบบนี้ครับมันก็อาจจะเบี้ยวๆไปมั่งนะครับนี่ครับนี่ที่รัดนะครับคร่าวๆจากนั้นเราก็จะวาดหน้าผากนะครับจุดเด่นหน้าผากก็ต้องเบิกกว้างนะครับฉะนั้นก็ให้มันดูให้มันสูงกว่าคิ้วนิดนึงนะครับแต่อย่าสูงเยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบมันจะเถิกนะครับ ฉะนั้นให้มันดูเหมือนกับหน้าผากมันเปิดกว้างนิดนึงให้มันดูสูงกว่าคิ้วนิดนึงนะครับประมาณนี้มันเป็นจุดเด่นนะครับหน้าผากมันก็จะดูแบบให้มันแบบเปิดหน่อยนะครับพอเรามีเส้นโครงกะโหลกแล้วมันทำให้เราสามารถวาดทรงผมด้านหน้ากับด้านข้างได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับนี่คือผมด้านข้างนะครับแล้วก็นี่คือผมด้านหน้านะครับก็จะถูกมัดรวบไปด้านข้างขวามือเรานะครับแบบนี้มันจะเป็นกระจุกนึงนะครับโค้งแล้วก็ปุ๊บเข้ามาแล้วก็รัดนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีปลอยผมตกมาด้านข้างนะครับก็จะทับหูเลยนะครับแบบนี้กะระยะให้ดีนะครับนี่บังทั้งหูเลยแล้วตรงนี้พอมันรัดตรงนี้มันรัดมาก็จะมีผมตรงนี้ตกลงมานะครับแบบนี้แล้วก็ตกมาเป็นหักมุมนะครับหลังจากนั้นเราก็มาวาดขึ้นโครงของผมนะครับเวลาขึ้นโครงของผมก็ดูบาลานซ์ให้ดีนะครับคือหัวมันจะกลมนะครับทรงกลมแล้วก็ดูบาลานซ์ซ้ายขวานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราเอียงไปทางด้านซ้ายมือเรานะครับฉะนั้นโครงของหัวมันก็จะแบบด้านซ้ายก็จะดูเล็กๆกว่านะครับส่วนทางด้านขวาก็จะดูใหญ่แล้วก็กว้างกว่าหน่อยนะครับประมาณนี้เลยนะครับกะเอานะครับดูให้ดีว่ามันหัวมันเบี้ยวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับใช้สายตาเราดูเอาเลยครับนี่ผมก็ดูเป็นระยะนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ดูเลยนี่หัวเราอาจจะเบี้ยวได้นะครับ นี่บางทีก็ดูไปคร่าวๆนะครับแค่นี้เราก็จะได้เนสึโกะเวอร์ชันหันด้านข้างมันสมบูรณ์แล้วนะประมาณนี้ครับคร่าวๆต่อไปเราก็จะมาวาดแบบด้านข้างเลยนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นหันไปทางด้านด้านซ้ายเลยนะครับซ้ายแบบซ้ายสุดๆเลย
ก็เหมือนเดิมนะครับก็ลากเส้นจมูกกับเส้นตานะครับนี่แล้วนี่คือหน้าผากแล้วก็จมูกนะครับออกมานิดนึงการวาดด้านข้างแบบข้างซ้ายสุดหรือขวาสุดแบบนี้มันจะง่ายต่อการวาดหน้านะเพราะว่ามันมีตาแค่ข้างเดียวนะครับฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องกังวลว่าตามันจะเบี้ยวหรือเปล่านะครับนี่ก็วาดนี้เลยนะครับตานี่คิ้วก็นั้นนะชั้นตาก็จะหนาๆ หน่อยนึงนะครับนี่จมูกนี่แค่นี้เราก็ได้ลูกตาแล้วครับแล้วก็เติมคิ้วไปแล้วนี่ก็คือคางนะครับคางก็จะเอียงนิดนึงแล้วก็สั้นๆหน่อยนะครับอย่าวาดยาวเกินนี่แล้วนี่ก็คือโครงของหูนะครับวาดไปคร่าวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนผมบังอยู่ดีนะครับแล้วนี่คือหน้าผากนะครับนี่ครับวาดให้มันขึ้นไปนิดนึงนะครับดูครับนี่พยายามให้มันดูหน้าผากดูโค้งมนนะครับเพราะว่าจุดเด่นของเนซึโกะมันจะอยู่ตรงหน้าผากเลยนะครับเราจะเห็นหน้าผากแล้วก็ตาฉะนั้นถ้าเราวาดตาได้ค่อนข้างเหมือนแล้วเราวาดหน้าผากให้มันดูเบิ่งกว้างนะครับความเหมือนของเนซึโกะก็จะ 80% เลยทีเดียวนะครับประมาณนี้เลยแล้วนี่คือลักษณะของผมด้านข้างนะครับทางด้านขวามือเรามันก็จะมีโบผูกรัดกับผมด้านหน้านะแบบนี้ครับแล้วก็จะมีผมด้านข้างตกลงมานะครับลักษณะอย่างนี้นี่แล้วตรงนี้ก็คือที่รัดบ้องไม้ไผ่นะครับมันจะรัดไปถึงเฉียวๆหูนะครับนี่นี่ครับแต่งไปครับแล้วนี่ก็คือโครงของหัวนะครับโครงของผมล่างไปคร่าวๆกลมๆนะครับแล้วนี่คือผมที่ถูกรัดมาแล้วก็ตกลงมาด้านข้างนะครับประมาณนี้นี่ครับแล้วนี่ก็คือผมนะครับผมด้านหลังโดยอิงจากเส้นโครงของหูของผมนะครับเนี่ยลองดูนะครับว่าไม่ให้หัวมันแบนเกินนะให้มันดูลักษณะโค้งกลมๆนะครับให้มันหนาๆ หน่อยนะครับกะเอาครับนี่แค่นี้เราก็จะได้เนซึโกะที่หันข้างแล้วนะครับนี่ครับเหลาเป็นการเกลียไปเรื่อยๆนะครับนี่การสเก็ตก็คือการดูสัดส่วนดูองค์ประกอบนะว่าเราวาดออกมาแล้วมันดูสมูทไหมมันดูเส้นมันดูดีไหมอะไรเงี้ยเนี่ยครับอันไหนที่เราต้องการแล้วก็ย้ำให้มันหนาๆ หน่อยครับเวลาเราตัดเส้นแบบคร่าวๆจะได้ดูออกนะว่าใช้เส้นไหนนะครับแต่นี่ผมก็จะมาวาดด้านข้างครับโดยการหันไปทางขวาเลยนะครับที่ต้องวาดอีกข้างนึงเพราะว่าด้านซ้ายกับด้านขวามันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเนซึโกะมีการผูกโบไปทางด้านขวานะครับฉะนั้นเวลาเราวาดไปทางด้านขวามือแบบนี้นะครับนี่หันขวานี่มันจะมองไม่เห็นโบนะครับมันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับฉะนั้นก็เลยวาดให้ดูนะครับแบบนี้และนี่คือบ้องไม้ไผ่เหมือนเดิมนะครับนี่จากนั้นเราก็วาดตานะครับการวาดด้านข้างแบบนี้มันจะง่ายนะเพราะว่ามันวาดตาแค่ข้างเดียวนะครับไม่ต้องกลัวว่าตามันจะเบี้ยวนะครับนี่จมูกมันดูแบบสั้นไปหน่อยเราสามารถเล่าให้มันยาวขึ้นนิดนึงได้นะครับนี่แล้วก็ขึ้นโครงตาครับได้ตาเลยชั้นตานะครับนี่ครับตรงนั้นมันยื่นรู้สึกยื่นออกเกินไปนะครับก็บีบให้มันแคบลงมานะครับแล้วนี่คือคางนะครับคางก็จะแบบเล็กๆหน่อยนึงครับสั้นๆไม่ต้องยาวมากนะครับนี่แค่นี้เราก็ได้รูปโครงหน้าคร่าวๆของเนซึโกะแล้วแล้วก็เติมคิ้วไปครับแบบนี้หน้าผากก็จะสูงกว่าหน่อยนึงนะครับเป็นหน้าผากเบิกกว้างนะครับ
นี่แล้วนี่คือเส้นหน้าผากนะครับประมาณนี้โค้งๆมาอย่างนี้เลยแล้วนี่คือโครงกะโหลกนะครับเส้นโครงกะโหลกมีไว้กำหนดผมด้านข้างกับด้านหน้านะครับนี่แล้วจุดเด่นของเนสโกะคือผมที่แสกข้างนะครับนี่ครับผมกะระยะผิดนะครับเอาเส้นนี้นะครับเส้นนั้นไม่เอาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดลงมาบังหูแล้วนี่ก็คือด้านข้างนะครับมันจะเป็นแบบนี้มัดมันจะเป็นตรงนี้มันจะเป็นผมด้านหน้านะครับที่ลวกไปทางด้านขวานะครับแบบนี้แล้วก็มีโบนะครับโบเล็กๆแล้วนี่ก็คือทรงผมตรงด้านข้างนะครับมันจะบังหูแล้วตรงนี้ก็คือเส้นโค้งของผมนะครับคร่าวๆนะครับวงกลมโค้งๆพยายามกะให้มันดูไม่แบนนะครับให้มันดูหนกๆออกมาแล้วก็โค้งๆออกมาแบบนี้ครับหัวเราจะได้ไม่ดูแบนราบนะครับอันนี้คือที่รัดนะครับรัดบ้องไม้ไผ่มันจะอยู่ประมาณต่ำกว่าหูนะเวลามันรัดครับมันรัดเข้าไปในซอกหูด้านล่างนะครับเนี่ยอันนี้คือคอนะครับแค่นี้เราก็จะได้เนสโกะที่หันหน้าไปทางด้านขวามือเราแล้วนะครับประมาณนี้ครับไม่ยากการวาดด้านข้างสุดๆแบบนี้มันจะยากอยู่ตรงที่หัวด้านหลังนะครับว่าจะกะยังไงให้มันโค้งสวยๆนะครับแล้วนี่คือหน้าที่หันไปทางด้านขวามือเรานะครับแบบเอียงนิดนึงนะครับแบบนี้จะได้รู้ว่าหน้าอย่างนี้มันวาดยังไงมันเป็นลักษณะยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ขึ้นโครงของจมูกกับโครงตานะครับเส้นจมูกกับเส้นตาแล้วนี่ก็คือคร่าวๆของหูนะครับกำหนดมานี่การเอียงข้างนะครับคางด้านซ้ายมือเรามันก็จะกว้างกว่าทางด้านขวามือเรานะครับนี่แล้วเราก็วาดโครงตาไปนะครับตาทางด้านซ้ายมือเราก็จะมีลักษณะที่กว้างกว่าตาทางขวามือนะเพราะว่ามันหันข้างแบบนี้นะครับฝึกไปเดี๋ยวมันก็จะมีความชำนาญขึ้นเองนะครับแล้วนี่คือชั้นตาก็จะหนาๆหน่อยนะครับแบบนี้นี่แล้วก็ลักษณะเด่นก็คือตาจะต้องกลมๆนะครับกลมๆหนาๆกว้างๆหน่อยๆนะครับถ้าตารีบๆมันจะไม่ใช่เนสโกะนะครับฉะนั้นเราต้องวาดตาให้มันหนาๆ นิดนึงนี่แล้วนี่ก็คือตรงจมูกนะครับวาดจมูกเนี่ยกะลงมาแบบนี้นะครับกะเราก็จะได้จมูกจิ้มลิ้มแล้วครับแล้วนี่ก็คือชั้นตานะครับแบบนี้แล้วนี่ก็คือคิ้วครับวาดไปนี่ครับกะเอาอยู่ประมาณนี้ต่อไปก็บ้องไม้ไผ่นะครับเช่นเคยเวลาเราวาดบ้องไม้ไผ่นี่ก็ควรจะกลับพิกดานะครับไม่งั้นจะลากแล้วแบบผมนะมันจะสั่นๆแล้วก็เบี้ยวๆนะครับควรจะพิกดาแล้วก็วาดจากบนลงล่างมานะครับจะง่ายกว่าและตรงกว่านะครับของผมนี่มันพิกไม่ได้ครับมันก็เลยเบี้ยวๆนะครับนี่ประมาณนี้ต่อไปเราก็ขึ้นเส้นหน้าผากนะครับนี่หน้าผากของเนสโกะจุดเด่นก็คือมันจะต้องเบิกกว้างนะครับนี่แบบนี้ครับแล้วก็ตีโค้งลงมาหากเราวาดตาที่กลมโตใหญ่ๆนะหนาแล้วก็หน้าผากที่เบิกกว้างความเหมือนของเนสโกะก็จะประมาณ 80% เลยนะครับฉะนั้นตรงรูปร่างสัดส่วนหน้าตานี่จะค่อนข้างจะสำคัญนะครับแล้วตรงนี้ก็คือเส้นผมด้านข้างนะครับพอเรามีโครงกะโหลกแล้วเราก็จะวาดเส้นผมด้านข้างกับด้านหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับแบบนี้นี่แล้วนี่ก็คือผมด้านหน้าที่ถูกรวบไปทางด้านขวามือเรานะครับเหมือนเดิมนะครับวาดไปนี่แล้วประจบเหมาะตรงนี้แล้วก็รัดเลยครับนี่มีโบเล็กๆรัดตรงนี้แล้วนี่ก็คือผมด้านข้างที่ตกลงมานะครับอ
แล้วนี่คือโครงของผมนะครับก็จะวาดโค้งๆไปครับดูบาลานซ์ครับซ้ายกับขวาเนื่องจากเราหันข้างนะครับฉะนั้นทางด้านข้างที่เราหันไปมันก็จะเล็กนะครับส่วนข้างที่เราเห็นกับตาตรงนี้ก็จะกว้างกว่านะครับนี่แล้วก็แต่งรายละเอียดไปนะครับนี่ส่วนคางมันก็จะออกมาจากหน้าผาไอ้มันออกจากบ้องไม้ไผ่มาเล็กน้อยนะครับมันจะเห็นเล็กแค่นี้เราก็ได้เนสโกแบบทุกมุมแล้วนะฝึกวาดบ่อยๆแล้วก็จะชำนาญแล้วก็วาดได้ทุกมุมโดยที่ไม่จำเป็นต้องดูแบบเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับลองไปฝึกกันนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นการตัดเส้นแบบคร่าวๆด้วยปากกาสีดำแบบของผมเช่นเคยนะครับก็ทำประจำเลยครับก็จะเป็นการย้ำลายเส้นสเก็ตด้วยดินสอสีแดงให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปผ่านกระบวนการในการตัดเส้นแบบจริงๆให้มันเนียบกว่านี้นะครับเราก็จะเป็นจะต้องทำการเอายางลบเนี่ยมาลบเส้นสเก็ตดินสอสีแดงให้มันหมดเกลี้ยงนะครับหรือให้มันเจือจางมากที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะง่ายต่อการที่จะเอาไปตัดเส้นแบบจริงๆนะครับเป็นการเกลี่ยเส้นให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ตัดเส้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้มันตัดมั่วนะครับมันแบบจะสั่นๆเส้นจะสั่นๆนะครับฉะนั้นเวลาเราตัดเส้นแบบคร่าวๆเสร็จก็ไปเอายางลบมาลบเส้นสเก็ตสีแดงให้มันหมดเกลี้ยงนะครับแล้วก่อนที่เราจะเอาไปทำการตัดเส้นให้มันเนี๊ยบอีกทีหลังนะครับหากเพื่อนๆชำนาญแล้วเพื่อนๆก็ควรจะผมแนะนำให้ไปใช้เส้นดินสอสีฟ้าได้เลยนะครับหรือจะใช้เป็นดินสอกดก็ได้นะครับมันจะลบได้ง่ายกว่าดินสอสีแดงนะครับส่วนดินสอสีแดงที่ผมใช้นี่คือทำให้เพื่อนๆนี่เห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่านั่นเองนะครับมันเหมาะสำหรับในการฝึกนะครับฉะนั้นผมก็จะมักจะใช้ดินสอสีแดงให้เพื่อนๆเห็นประจำเลยนะครับมันจะง่ายกว่าในการมองนะครับและนี่จะเป็นการวาดมุมที่ไม่ค่อยมีคนวาดกันนะครับนั่นก็คือมุมทางด้านหลังนั่นเองนะครับ ก็มุมทางด้านหลังนี่มันจะช่วยให้เราสามารถวาดด้านข้างซ้ายขวาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราจะวาดทุกมุมนะครับฉะนั้นการวาดแบบอินดี้เราก็ต้องวาดให้ทุกมุมนะครับเราจะได้รู้ว่าทุกมุมแต่ละมุมมันเป็นยังไงนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับและนี่ก็คือการขึ้นโครงอนาโตมีแบบคร่าวๆแบบที่ผมชอบทำนะครับนั่นก็คือการขึ้นโครงแบบกล่องๆนะครับแบบนี้เลยครับเป็นท่อนๆ นี่มันเป็นการขึ้นโครงอนาโตมีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ย แล้วผมก็ทำประจำทำบ่อยนะครับซึ่งอาจจะไม่มีโครงอนาโตมีที่สวยเหมือนกับของคนอื่นนะครับเพราะว่าผมฝึกแต่แบบนี้ มันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่อย่างน้อยมันก็วาดได้ระดับสวยระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ดูขี้เหร่นะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ง่ายด้วยอย่างนี้แล้วนี่คือการแบ่งครึ่งนะครับก็จะให้ดูบาลานะครับแล้วนี่คือผมด้านหลังของเนสโกนะครับจริงๆเนสโกก็จะมีจุดเด่นแค่ตรงนี้นะครับนี่ครับตรงโบครับที่ปกติจะอยู่ทางด้านขวามือเรานะเวลาหันหลังก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับด้านหลังของเนสโกก็จะไม่มีอะไรยากนะครับยกเว้นทรงผมเนี่ยครับนี่ครับมันจะเลยสะโพกมาจนถึงขาท่อนบนเล็กน้อยนะแบบนี้นะครับกะเอาไว้ก่อนขีดเส้นด้านล่างกะไว้นิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ขึ้นโครงของผมได้เลยนะครับผมของเนสโกก็จะเป็นทรงผมที่แบบยาวแบบหักมุมนะครับนี่ครับหักทะแยงไปทะแยงมาเหมือนฟ้าผ่าเลยครับแล้วมันจะค่อนข้างที่จะดูลำบากแล้วก็สับสนนะครับนี่ครับแต่ก็เราก็พยายามวาดให้มันดูแบบมีสไตล์นะครับให้มันลากลงมาให้มันดูสวยนะครับหักให้ยังไงหักมุมยังไงให้มันสวยนะครับนี่ครับก็ลองกะเอานะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างจะมั่วเยอะนะครับพยายามหาที่ไปที่มาในการหักมุมนะครับนี่ครับส่วนความยาวของผมก็จะลงมาสะโพกแล้วก็ล้ำออกมาทางขาท่อนบนเล็กน้อยนะครับความยาวมันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังของเนสโกที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเพราะว่าเสื้อคลุมของเนสโกนี่จะค่อนข้างจะยาวแล้วก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับมันก็เลยง่ายครับแต่ที่ยากจริงๆก็คือตรงผมมันเนี่ยแหละครับเนี่ยผมยาวลงมาเราจะต้องวาดให้มันทะแยงยังไงให้มันดูสวยนะครับให้มันดูมีสไตล์นะครับนี่ครับ
ก็พยายามหาทางหักมุมอยู่นะครับแบบนี้ครับเนี่ยหักไปหักมาอย่างนี้นี่ครับลองดูนะครับคือประมาณฝึกมั่วนะมั่วยังไงให้มีสไตล์จากนั้นเราก็ทำการวาดเสื้อคลุมนะครับมันก็จะยาวลงมาแบบนี้เลยครับนี่อย่างนี้นี่คือเสื้อคลุมนะครับมันก็จะเลยตรงหัวเข่ามาหน่อยนึงนะครับแบบนี้แล้วนี่ก็คือแขนเสื้อคลุมนะครับก็ไม่ยากเลยครับก็จะอยู่ประมาณข้อมือนะครับนี่มันก็จะบานแล้วก็อยู่สุดอยู่ตรงที่ข้อมือเรานะครับนี่แค่นี้เราก็ได้ด้านหลังเสื้อคลุมแล้วครับง่ายๆแล้วตรงนี้ก็คือชุดกิโมโนด้านล่างนะครับก็จะล้ำลงมาเสื้อคลุมหน่อยนึงแบบนี้นะครับแล้วนี่ก็คือกิโมโนด้านล่างที่ถูกพับขึ้นมานะครับนี่ก็คือจุดเด่นอีกอย่างนึงของเนสโกะนะครับนั่นก็คือจะมีที่พันแข้งนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีโบผูกแบบนี้นะครับมันจะเป็นบ้องๆนะครับลักษณะมันจะเป็นบ้องๆแล้วตัวนี้ก็เป็นรองเท้าแตะนะครับแค่นี้เราก็ได้ด้านหลังแล้วครับย้ำนะครับข้อดีของการวาดด้านหลังมันจะทำให้เราวาดด้านข้าง2ข้างได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราจะวาดคาแรคเตอร์แบบไม่ดูแบบแล้วก็วาดได้ทุกมุมนะครับฉะนั้นเราก็ต้องรู้ด้านหลังด้วยนะว่าด้านหลังมันมีอะไรนะครับนี่จุดเด่นของด้านหลังมันจะมีประมาณนี้นะครับส่วนเวอร์ชั่นตัวเต็มด้านหน้าของเนสโกะนะครับผมก็ได้สอนไว้ในคลิปเนสโกะตอนที่2นะครับก็รายละเอียดก็ไม่ต่างกันเลยครับไปดูได้เลยครับแค่นี้เองครับเราก็จะวาดด้านหลังของเนสโกะได้แล้วแล้วนี่ก็จะเป็นการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับก็ลงปากกาดำเลยครับนี่อย่างนี้ครับจะได้เห็นว่ามีเส้นผมนี่ทะแยงตกลงมายังไงนะครับแค่นี้เองครับจริงๆไม่มีอะไรมากด้านหลังเนสโกะก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายครับมีจุดเด่นไม่กี่จุดเองครับประมาณนี้ครับแล้วนี่ก็จะเป็นการวาดแบบของแถมนะครับเป็นการวาดแถมให้ดูนะครับเป็นการที่เรารวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดมานะครับในการวาดรูปเนสโกะแบบด้านมุมต่างๆนะครับเราจะมาวาดแบบเนสโกะแบบดอยกันนะครับโดยใช้ประสบการณ์เท่าที่มีทั้งหมดนะครับมาวาดให้มันน่ารักที่สุดเลยนะครับแล้วก็จะเหมือนเดิมครับก็ขึ้นโครงเช่นเคยนะครับมีเส้นจมูกกับเส้นตานะครับแล้วก็ตามด้วยแก้มนะครับเราจะวาดหันไปทางด้านขวามือเราเล็กน้อยนะครับแล้วนี่คือโครงหูคร่าวๆนะครับการที่เราจะวาดดอยได้น่ารักนะครับเราก็ต้องมีคางที่ค่อนข้างจะกว้างแบนกว้างนิดนึงนะครับแล้วก็ตาโตหน่อยๆนะครับมันจะได้ดูน่ารักนั่นเองนะครับและนี่คือโครงตานะครับของเรานะครับนี่แบบนี้เป็นการวาดโครงตาคร่าวๆนะครับเพื่อให้กำหนดลูกตาดำได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับชั้นตานี่ผมก็จะวาดให้มันหนาๆเลยนะครับนี่อย่างนี้นี่ขึ้นมัน2ชั้นเลยนะครับหนาๆอย่างนี้เลยการวาดชั้นตาหนาๆนี่จะทำให้ลักษณะตานี่ดูโดดเด่นครับหน้าตามันจะดูโดดเด่นแววตาจะดูโดดเด่นเลยนี่แล้วนี่ก็คือชั้นตาด้านล่างนะครับขอบตาล่างแบบนี้แล้วจุดเด่นก็คือตาที่กลมโตกว้างๆนะครับแบบนี้ประมาณนี้แล้วกันครับนี่แล้วก็มาวาดอีกข้างนึงนะครับดูให้มันสมูทนะครับให้มันดูแล้วใกล้เคียงกันนะครับแล้วนี่คือรายละเอียดของตาข้างในนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือจมูกนะครับเล็กๆชั้นตาหน่อยๆครับเติมไปแล้วนี่ก็คือคิ้วนะครับก็อยู่ห่างจากชั้นตาเล็กน้อยแล้วนี่คือบ้องไม้ไผ่นะครับประมาณอยู่ตรงนี้ครับการจะวาดให้มันดีได้เราควรจะพลิกกระดาษนะครับวาดอย่างผมนี่มันจะไม่ค่อยตรงนะครับแล้วก็อาจจะได้บ้องไม้ไผ่แบบเบี้ยวๆนะครับนี่ก็คือรายละเอียดนะครับก็ดูให้มันประมาณเท่าๆกันนะครับระยะห่างกะเอานะครับนี่
มันดูยาวไปก็ลดให้มันสั้นได้นะแบบนี้เรามาดูภาพรวมว่ามันดูดีไหมครับแล้วตรงนี้ก็คือคางนะครับผมจะใช้คางตรงนี้จากนั้นเราก็ทำการขึ้นหน้าผากนะครับจุดเด่นของเนซึโกะก็จะเป็นหน้าผากที่เบิกกว้างนะครับนี่แบบนี้นี่แค่นี้เราก็ได้เส้นหน้าผากแล้วนะครับประมาณนี้เวลาขึ้นสเก็ตก็ไม่จำเป็นต้องให้มันสวยนะครับแต่เราต้องวาดให้มันชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้เส้นไหนนะครับเวลาเราตัดเส้นจะได้ไม่งงนะครับแล้วนี่คือเส้นกะโหลกนะครับก็มีไว้เพื่อร่างผมด้านข้างกับด้านหน้าได้ง่ายขึ้นครับเนซึโกะจุดเด่นก็คือจะมีการแสกข้างนะครับนี่พอแสกข้างได้แล้วเราก็ทำการลากผมมานะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือผมมันจะหักมุมไปหักมุมมาแบบนี้นะครับนี่ผมก็อย่างนี้เลยครับเฟี้ยวๆแบบนี้เลยนี่และนี่ครับแสกข้างพอเราแสกข้างได้แล้วเราก็ทำการหนีรวบผมด้านหน้านะครับนี่มัดไปด้านข้างขวามือเราเลยครับแบบนี้เป็นจุดเด่นนะครับของเนซึโกะแล้วก็ผูกโบไปนี่แล้วนี่ก็ผมนะครับผมด้านข้างตัดลงมานี่นี่ครับคำนวณดีๆนะครับว่าเอ้ยเราจะลากยังไงให้มันดูผิวสวยผิวสวยนะครับโต้ลมเลยครับแบบนี้อย่างนี้ก็ได้ครับลากมาแบบนี้เลยนี่ผมก็จะให้ผมมันสยายอย่างนี้นะครับแล้วก็หักมุมไปหักมุมมาแบบนี้ต่อไปเราก็จะทำการขึ้นโครงของผมนะครับดูบาลานซ์นะครับซ้ายขวาให้มันมีบาลานซ์นะครับพอเราเฉียงข้างนี่ก็ทางขวาก็จะแคบกว่านะครับส่วนทางซ้ายมือเราก็จะกว้างกว่าหน่อยหนึ่งครับดูบาลานซ์กันครับนี่อุ้ยเนซึโกะจังนี่หน้าหวานน่ารักเลยครับโอ้โหเฮ้ยพระเจ้าโอ้พูดไม่ทันขาดคำเลยครับโอ้โหเพื่อนๆดูครับนี่ผมว่าเนซึโกะหน้าหวานซะจนมดยังขึ้นเลยครับโอ้โหใครที่รักสัตว์นี่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมนี่ไม่มีทางยอมให้มันมาไต่ตอมความน่ารักของภาพเนซึโกะจังของผมแน่นอนครับโอ้มาต่อกันเลยครับผมก็ตกใจเล็กน้อยครับก็นี่ครับไม่มีการเตี้ยไม่มีการใช้สแตนด์อินนะไม่ได้จ้างมานะครับนี่ถ้าเพื่อนๆฝึกวาดได้แบบผมนะครับนี่ครับมดมันยังตอมเลยครับไม่ธรรมดาครับมาต่อครับนี่ก็คือผมนะครับก็พยายามจะหามุมอะไรให้มันหักมุมหักไปหักมานะครับเอาแบบที่เราคิดว่ามันสวยนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตามแบบหรือดูแบบอะไรเลยครับเลี้ยวตามความจินตนาการของเรานะครับเพราะว่าดูแบบยังไงเราก็วาดไม่เหมือนนะเพราะว่าดูแล้วก็งงนะครับฉะนั้นก็เมคเองเลยครับมั่วเองเลยแล้วนี่ก็คือการขึ้นอนาโตมีแบบดอยของผมนะครับก็จะขึ้นเป็นกล่องๆเหมือนเดิมแล้วนี่เราบิดมาหน่อยนึงครับแบบนี้ก็จะหั่นเป็น2ท่อนนะแบบนี้ก็จะเป็นไหปลาแล้วก็เส้นเอวแล้วก็เส้นสะโพกนะครับ3 เส้นแนวนอนนะครับแล้วนี่ก็คือแขนแล้วก็มือนะครับนี่มือครับกลมๆคือมือนะครับแล้วก็แขนท่อนล่างครับที่วาดอยู่แล้วก็แขนท่อนบนนะครับอย่างนี้นี่ก็แขนท่อนบนนะครับถอนแล้วก็แขนท่อนล่างล่างมาแบบนี้เลยแล้วก็มือนะครับนิ้วมือก็ง่ายๆครับแบบนี้แล้วนี่ก็คือแขนขานะครับขาท่อนบนนะครับผมจะวาดให้มันแบบขาชิดกันแบบนี้นะครับแล้วก็ขาท่อนล่างนี่อย่างนี้แล้วก็เท้าครับแบบนี้ง่ายๆครับแล้วนี่ก็อีกข้างนึงครับท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างแล้วก็เท้าอันนี้แค่นี้เราก็ได้อนาโตมีแล้วนะครับแบบที่เราชื่นชอบนะครับท่าทางที่เราชื่นชอบนี่ก็คือคอนะครับจากนั้นเราก็ทำการเติมรายละเอียดนะครับพอเรามีอนาโตมีแล้วที่เหลือเราก็แค่เติมรายละเอียดจุดเด่นต่างๆเสื้อผ้าของเนซึโกะนะครับใส่ลงไปเลยนะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆจนมันเต็มนะครับในอย่างนี้นี่คือเสื้อคลุมนะครับลากไปยาวๆอย่างนี้เลย
กะเอานะครับการวาดดอยนี่คือข้อดีคือมันไม่สมส่วนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราก็ตามใจตามจินตนาการของเราได้เลยนะครับทำยังไงก็ตามให้มันดูน่ารักนะครับ นี่เพื่อนๆก็วาดตามให้ผมให้ได้นะครับวาดให้มันมีมดขึ้นให้ได้นะครับ ให้มันหวานน่ารักสมมดขึ้นเลยนะแบบนี้แล้วนี่คือมือนะครับง่ายๆครับนี่การฝึกวาดดอยนี่ก็มีข้อดีนะครับมันจะทำให้เราวาดท่าทางต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็รวดเร็วนะครับไม่น่าเบื่อนะครับนี่แบบนี้เป็นการจำลองนะครับการวาดพวกดอยพวก SD พวกมินิพวกจีบีอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นการขึ้นโครงแบบทั้งตัวแบบง่ายๆนะครับก่อนที่เราจะไปวาดแบบสมส่วนนะครับแล้วก็วาดเป็นไอ้พวกดอยนี่ก่อนได้นะครับมันจะทำให้เราสามารถนึกภาพนึกในละเอียดการวาดท่าทางต่างๆได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็วาดได้เร็วกว่าแล้วก็ง่ายกว่าด้วยนะครับคือมันเปรียบเสมือนการวาดGB พวกนี้มันจะเปรียบเสมือนการวาดแบบโครงร่างคร่าวๆนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การวาดแบบสมส่วนสมจริงทีหลังนะครับเป็นการฝึกการใส่รายละเอียดคร่าวๆนะครับไปเรื่อยๆนี่หากเราสามารถวาดจีบีได้น่ารักแล้ววาดดอยได้น่ารักแบบที่เราชื่นชอบต้องการแล้วเวลาเราจะไปเติมละเอียดแบบสมจริงสมส่วนนี่มันจะง่ายยิ่งขึ้นเลยนะครับเพราะว่าการวาดดอยพวกนี้มันจะเป็นการวาดที่ค่อนข้างจะง่ายแล้วก็รวดเร็วเป็นการฝึกเติมรายละเอียดของอนาโตมีของเราได้ง่ายกว่านะครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องให้วาดให้มันสมจริงอะไรนักหนานะครับทำให้มันดูน่ารักผิดส่วนบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นปัญหานะครับแบบนี้นี่เป็นการฝึกเติมรายละเอียดซะมากกว่านะครับนี่แล้วนี่ก็คือสนับขามันนะครับเติมรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้ฝึกมาแล้วอะไรๆมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแบบนี้ส่วนการวาดตัวเต็มแบบด้านหน้านะครับก็ไปดูในคลิปเนซุโกะตอนที่2ของผมได้เลยนะครับก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับรายละเอียดอะไรก็เหมือนกันเปี้ยเลยก็ไปดูกันได้นะผมขี้เกียจทำเยอะนะเพราะว่ามันก็เหมือนกันนะครับ นี่ครับแค่นี้เราก็ได้เนซุโกะดอยเวอร์ชั่นน่ารักจนมดตอมได้แล้วครับนี่ขั้นตอนต่อไปก็จะเอาไปตัดเส้นแบบคร่าวๆกันนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับก็เป็นการตัดเส้นด้วยปากกาสีดำนะครับทำให้เส้นสเก็ตสีแดงนี่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วหลังจากนี้ค่อยเอาไปลบเส้นสีแดงออกให้หมดนะครับให้มันเจือจางมากที่สุดนะครับก่อนที่จะเอาไปตัดเส้นแบบจริงๆให้มันเนี๊ยบกว่านี้นะครับนี่เป็นการจำลองการตัดเส้นแบบคร่าวๆให้ดูนะครับมันอาจจะมีการสั่นๆติดๆขัดๆหายๆไปบ้างนะครับเพราะมันเป็นการตัดแบบคร่าวๆนะครับให้ภาพมันดูชัดเจนนะครับก่อนที่จะเอาไปตัดให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับนี่ครับเป็นการตัดเส้นให้มันดูชัดเจนมากให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่เส้นสเก็ตที่เราตัดไว้แล้วเราไม่ได้ตัดตามก็ไม่เป็นไรนะครับเอาตามใจที่ตัวเองชอบนะครับไม่จำเป็นต้องตรงเส้นสเก็ตสีแดงเสมอไปนะครับอันไหนที่เราคิดว่าดูดีคิดว่าใช่ก็เอาตรงนั้นเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าภาพเนซุโกะจังนี่จะน่ารักจนมดตอมอีกหรือเปล่า